ดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจไปเลยนะคะคุณผู้ชมที่เห็นเราสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเทปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยค่ะไปเชี่ยวสุดๆนะคะเพราะวันนี้รายการวิทยาศาสตร์การกีฬากับกทและ Work out fun for all เพราะกายทุกวัยสดใสทุกวันค่ะนี่ค่ะมาร่วมกันทำอาหารเพื่อสุขภาพสเปเชียลสุดๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็นำกลับไปทำที่บ้านได้ค่ะใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูอาหารที่สามารถทำได้ง่ายแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็หาไม่ยากด้วยตามจดสูตรดูย้อนหลังได้เลยเต็มที่ค่ะนั้นเมนูแรกเป็นอะไรคะพี่ฝนทีนี้ก็ทำน้ำสลัดแบบทำเก็บไว้ได้ 1-2 อาทิตย์เลยแบบทำเองไม่มีผสมของมายองเนสไขมันอะไรไม่มีเรียกได้ว่าเฮลตี้สุดๆอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วค่ะเมนูอะไรเอ่ยก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เมนูอาหารของเราคือสลัดโยเกิร์ตธรรมชาติและสลัดแบบไทยเราไปดูวัตถุดิบกันเลยหลังจากที่เราเห็นส่วนผสมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกต้องทำอะไรกันคะพี่ฝนก็หลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมนะก็จะมีหลักก็มีแตงกวาหอมน้ำมะนาวเกลือไทยใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญพระเอกของเราคือโยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมันต่ำค่ะอันนี้นี่คือหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยใช้แบบไหนก็ได้ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรได้หมดเลยแต่หลักๆต้องไขมันต่ำนะคะใช่นี่คือแตงกวาที่เราสับแล้วเรียบร้อยนี่เลยก็ใส่ต้องใส่เยอะไหมคะพี่ฝนก็ถ้าเราคิดว่าทานสัก3วันเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆมันเก็บได้ 1-2 อาทิตย์คือเราอาจจะทานสลับกับอย่างอื่นก็ได้แล้วก็กระเทียมที่เราสับไปแล้วนะคะแล้วก็ต้นหอมคนเท่านี้ก่อนจ้ะค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนแล้วค่ะเราก็ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนี่ยเหมือนหยิบเกลือเหมือนอะไรนะคลิปที่คลิปฝรั่งคนนั้นปะ ไม่ใช่นะไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้ใช่ใส่ไปนิดนึง อย่าเยอะนะอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มไปเพราะว่าอาหารเพื่อสุขภาพก็อย่าลดจัดเนาะใช่แล้วก็โซเดียมต้องน้อยใช่ก็จะให้หอมขึ้นมาอีกอชอบเยอะใส่เยอะนะคะค่ะก็คนเหมือนเดิมเลยอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่คือน้ำมะนาวอย่าลืมว่าน้ำมะนาวต้องใส่ก่อนค่ะมันเป็นทริคหรือเป็นอะไรป่ะคะทำไมเราถึงต้องใส่สุดท้ายเพราะว่าเหมือนเราทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นต้มยำใส่ตอนร้อนๆมันจะหายไปความหอมอันนี้ถ้าเรายิ่งต้องการที่จะทำเก็บไว้อีกแล้วก็ใส่ไว้ครั้งสุดท้ายดีกว่าค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเราใส่เพื่อให้มันยังไงอ่ะมันแบบหอมมีรสชาติประมาณเวลาใส่เครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ตั้งแต่น้อยน้อยก่อนจะดีกว่าเราค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำเองเราสามารถชิมได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเลยนี่นะคะแล้วนี่ก็เข้ากันแล้วก็คืออันนี้คือเสร็จแล้วเราก็มากน้อยแค่ไหนก็คือตามที่เราต้องการคือใส่ขวดนี่เพื่อให้มันเหมือนเป็นการถนอมอาหารให้เก็บได้นานยิ่งขึ้นจะใส่อะไรก็ได้กล่องทัพเปอร์แวร์อะไรก็ได้ที่ง่ายแต่ว่าเอาให้ปิดสนิทนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับน้ำสลัดมีชื่อไหมน้ำสลัดสูตรโยเกิร์ตธรรมชาติน้ำสลัดจากโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะที่เรียกได้ว่าทานไปเนี่ยได้พลังงานแล้วก็แคลอรี่ต่ำใช่แคลอรี่ต่ำก็เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการไขมันนะเพราะว่าน้ำสลัดมันจะมีมายองเนสมีทั้งน้ำส้มสายชูน้ำตาลสูงเขาใส่น้ำมันด้วยนะเวลาตีน้ำสลัดใช่ในมายองเนสเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยแน่นอนทำเองปลอดภัยสะอาดแล้วก็ไม่สุขภาพด้วยค่ะค่ะหลังจากที่เราทำน้ำสลัดสูตรโยเกิร์ตธรรมชาติออกแนวแบบฝรั่งกับเต๊กหรืออะไรก็ได้แบบว่าอกไก่อะไรอย่างนี้แล้วต่อมาทำน้ำสลัดแบบไทยๆบ้างเนาะใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันอาจจะเลี่ยนนิดนึงอย่างตัวน้องเองเนี่ยเป็นคนแบบไม่ชอบทานอะไรที่น้ำมันจัดๆเยอะๆหรือแบ
มายองเนสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชอบเลยจะชอบอะไรแบบไทยๆแบบมีรสนิดนึงใช่เหมือนแบบเวลาไปเอาใช่เหมือนเวลาเราไปเมืองนอกเงี้ยเราจะขาดพริกน้ำปลาไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้จะแทนพริกน้ำปลาได้เลยเพราะเรามีส่วนผสมของนี่พริกขี้หนูสวนน่าสนใจแล้วค่ะปกติไม่ค่อยเห็นเลยนะคะกับน้ำสลัดที่จะใส่ส่วนผสมของพริกลงไปเนี่ยน้อยมากเป็นการเหมือนอะแดปตึ๊บตึ๊บทำเหมือนกันอันนี้จะคล้ายๆวิธีของอันนี้เลยจะเปลี่ยนจากเหมือนแบบการใส่อะไรนะแตงกวาอย่างเงี้ยของฝรั่งใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาใส่พริกของเราแล้วมันเริ่มทำเหมือนก่อนได้เลยค่ะสีอะไรก็ได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องเขียวเลยถ้าสีเขียวมันก็จะออกมาคล้ายๆอย่างนี้แล้วพริกสีแดงกับสีเขียวรสชาติต่างกันไหมคะไม่ต่างนะพี่ว่าก็อร่อยเหมือนกันหมดก็แล้วแต่คนชอบแล้วบางคนชอบสีสันอะไรอย่างนี้จะแบบระวังแสบมือก็ถ้ากลัวแสบมือแล้วก็ใส่ถุงมือได้ค่ะใช่ทันที่ละชิ้นสองชิ้นได้หมดกี่เม็ดก็ได้ก็ได้แล้วก็ถ้าเล็กๆอ่ะกลิ่นก็จะกินง่ายด้วยกลิ่นก็หอมด้วยค่ะพี่ฝนเดี๋ยวเราหั่นพริกเสร็จแล้วเรามาทำอะไรกันต่อค่ะก็ใส่ส่วนผสมที่นี่ก็คือเกลือพริกไทยน้ำมะนาวแต่อันเนี้ยต่างกับขั้นตอนที่แล้วก็คือเราจะใส่พวกนี้ก่อนแล้วค่อยใส่ค่อยๆใส่โยเกิร์ตลงไปค่อยๆเติมก็คือจากตอนแรกนะคะที่เราจะใส่โยเกิร์ตไปก่อนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาใส่โยเกิร์ตเป็นขั้นตอนสุดท้ายแทนนี่ได้แล้วช้อนดีกว่าจะได้ไม่แสบมือนะคะทำอย่างนี้ได้เลยเพราะหั่นแล้วเนี่ยความแสบอ่ะจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆใส่เกลืออาหารไทยเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเกลือนี่ไม่ควรจะใส่เยอะนะคะพวกอาหารสุขภาพอาหารคีนเนี่ยเพราะว่าเกลือเนี่ยโซเดียมมันเยอะใช่หน่อยเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำสูตรแล้วก็คนก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติเลยที่เราชอบเรียกว่ากรีกโยเกิร์ตเนาะค่ะค่อยๆใส่ก็อย่าลืมนะคะที่จะเลือกโยเกิร์ตที่มีไขมันต่ำนะคะใช่น้ำมะนาวสำคัญมากใส่เป็นอย่างสุดท้ายเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะตอนนี้เราจะค่อยๆใส่โยเกิร์ตลงไปก่อนนะคะน่าทานมากเลยอันนี้เวลาคนนี่เราก็ต้องคนให้เข้ากันเนาะเพราะว่าถ้าสมมติคนไม่เข้ากันเนี่ยมันจะมีบางตรงที่อร่อยแล้วก็บางตรงอาจจะเป็นแบบโยเกิร์ตเพลนๆอะไรอย่างงี้นึกถึงแบบผักลวกเนาะแล้วแบบผักจิ้มแซ่บๆอร่อยแน่นอนจริงๆอ่ะไม่ต้องจำเป็นต้องกินอกไก่ก็ได้นะเห็นคุยกับเทรนเนอร์เขาบอกว่าคือเนื้อสัตว์ทุกอย่างกินได้หมดแม้กระทั่งหนังหมูหนังหมูได้ด้วยหรอคือถ้าคนลดความอ้วนจริงๆเขาบอกให้กินให้ครบคือถ้าน้ำมันไขมันอะไรเงี้ยก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายคือว่าเราอยากกินเยอะถ้ากินเยอะมันก็จะไปสะสมอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าอยากกินอะไรก็กินได้เลยแต่ว่าให้กินในปริมาณที่พอเหมาะใช่แล้วก็อย่าลืมต้องออกกำลังกายควบคู่ด้วยนะคะก็กินให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆเดิมๆอันนี้คือ1ช้อนชาอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกโยเกิร์ตมันเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ถ้าใส่น้ำมะนาวเข้าไปเยอะอีกเนี่ยกินไปเปรี้ยวมากแน่นอนนี่อันนี้นี่ก็อายุการเก็บรักษานี่ก็ได้ประมาณเท่าอายุโยเกิร์ตเลยค่ะกว่าโยเกิร์ตจะหมดอายุนั่นแหละจะแบบได้แค่2อาทิตย์เพราะว่าเรามีของสดไงเรามีพริกเรามีกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเรามีอะไรอย่างเงี้ยเรามีแตงกวากับต้นหอมมันก็อาจจะไม่หอมไม่สดแล้ว2อาทิตย์อยู่ในตู้เย็นคือดีสุดแล้วก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะเวลาทำอาหารออกมาแบบนี้เนี่ยเวลาเราเอาขวดมาเวลาจะกินเนี่ยควรจะเทแยกออกมาก่อนไม่ควรจะเอาช้อนตักมาเลยแล้วตักซ้ำหลายๆครั้งเพราะมันจะทำให้บูดไวขึ้นใช่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะก็เช็คถ้าเราทำทีละ2อย่างทานสลับกันอย่างเงี้ยก็คือปริมาณแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ทานสลับกันวันนี้อาจจะทำหมูหมูต้มหมูที่แบบว่าไม่มีมันเลยหรือว่าอกไก่หรือวันนี้อาจจะเป็นกุ้งลวกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทานคู่กับผักสลัดนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลย
แบบฝรั่งแบบไทยแบบฝรั่งแบบไทยอะไรดีเลือกได้เลยเลือกได้เลยนะคะหรือว่าจะทำอย่างละน้อยก็ได้เพราะว่าจริงๆวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะต่างกันตรงที่ส่วนของแตงกวากับพริกใช่ค่ะแล้วก็ทำมาอย่างละครึ่งนะคะกินอาหารไม่ซ้ำซากนะจะได้ไม่เบื่อแล้วก็ได้สุขภาพหลากหลายด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียบร้อยไปแล้วกับน้ำสลัดนะคะทั้ง2ประเภทค่ะเดี๋ยวเรายังอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนนะคะสำหรับสัปดาห์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปทำอาหารอะไรกันอาจจะยากขึ้นกว่านี้นิดหน่อยแต่รับรองได้ว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนแน่นอนค่ะติดตามชมกันนะคะได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเรียกว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำผลงานกันอย่างสุดความสามารถแล้วก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะแต่สัปดาห์หน้าค่ะเรายังมีนักกีฬาอีกหลายคนนะคะที่รอมาสัมภาษณ์อยู่แล้วเพื่อจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปฟังแบบเจาะลึกถึงการเข้าไปแข่งขันนะคะพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะเดินทางไปที่ประเทศมองโกเลียนี่เป็นอย่างไรบ้างไว้ติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะรายการ Work Out Fun For All เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวันค่ะทุกวันจันทร์เวลา 1:30 น. ถึง 2:00 น. ทางช่องทีสปอร์ตสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ